بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่งน่าจะพักไปสักอาทิตย์หนึ่งมาใหม่อีกแล้วก็อย่าพึ่งเบื่อหน้ากันนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถ้าใครยังไม่เห็นใครที่อาจจะอาจารย์จะดูอาจารย์ได้ที่ไหนก็เปิดช่องยาติมดูก็มีนะช่อง TM ก็มีรอบพานก็มีก็เปิดดูกันนะพี่น้องครับเรื่องในวันนี้เนี่ยผมจะพยายามพูดเสียงค่อยๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าพูดเสียงดังเดี๋ยวจะทะเลาะ ก็พูดเสียงค่อยๆเหมือนกับสามีภรรยาเนี่ยพี่น้องนะอย่าพูดกันเสียงดังมากถ้าเสียงดังเดี๋ยวจะเหมือนทะเลาะพูดกันค่อยๆเพราะเราใช้ภาษาใจคุยกันรู้เรื่องเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับตอนแรกท่านประธานนะครับฮาจีอรุณก็โทรมาบอกเชิญบรรยายผมก็ถามว่าเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเรื่องมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีฉันก็บอกเดี๋ยวนี้คนที่ลิเบียนี่เขาเป็นอาหรับกันหมดแล้วนะเป็นอาหรับกันหมดแล้วเพราะตั้งชื่อนี่เป็นอาหรับเลยแล้วก็ไม่กี่วันพอตามโปสเตอร์ไปเขาถามบอกอาจารย์นี่เป็นบรรยายที่สมาคมอาหรับหรือเปล่าทำไมตั้งชื่อเป็นอาหรับล่ะพี่น้องชื่อนะอาหรับเดี๋ยวผมแปลให้ได้ไม่เป็นไรบางอย่างเนี่ยเขาตั้งชื่อเพื่อให้อะไรให้หน้าติดตามใช่ไหมบางคนบอกเจ้าของบางทีก็ตั้งเลยล้มละลายเจ้าของธุรกิจการบินไอ้เราก็คิดว่าอ๋อสงสัยทำสายการบินเปล่าทอดตะกะแตนขายตะกะแตนทอดธุรกิจการบินไม่ใช่เข้าใจว่าทำสายการบินไม่ใช่คือพาดข่าวพาดหัวข่าวอะให้มันน่าติดตามเรื่องวันนี้เนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไหมพี่น้องเป็นชื่อเรื่องที่อยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นคำพูดของนบีที่นบีบอกว่ามาอะนาอะลัยฮิวะอัศฮาบีนะครับซึ่งก็หมายความว่านะเป็นแนวทางที่ฉันและบรรดาซอฮาบะห์อัครสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้ยึดถือปฏิบัตินะแนวที่ท่านแนวทางที่ท่านนบีได้สอนและเป็นสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์นั้นยึดปฏิบัติสิ่งแรกเวลาที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของอิสลามในเรื่องของซุนนะเราจะต้องเรียนของถูกหรือของผิดก่อนต้องเรียนของถูกก่อนผมเล่าให้พี่น้องฟังสักนิดนึงผมเนี่ยตอนก่อนจะจบมาจากที่คูเวตเนี่ยนะครับมีวิชาสุดท้ายอยู่ในเทอมเซตสุดท้ายหน่อยนะชื่อวิชาฟิรอกอิสลามนะฟิรอกอิสลามแปลว่ามาจากคำว่าฟิรกอนะไปแปลว่ากลุ่มก้อนต่างๆกลุ่มต่างๆกลุ่มลัทธิความเชื่อต่างๆที่อยู่ในศาสนาอิสลามคืออ้างตนว่าเป็นแนวทางของอิสลามเขาก็รวมไว้หมดเลยแต่อย่างแรกที่เขาให้ต้องเรียนก่อนเลยก็คือแนวทางของอะห์ลิสซุนนะวัลญะมาอะห์อย่างแรกเลยที่ต้องเรียนบทแรกเลยคืออะห์ลิสซุนนะวัลญะมาอะห์ซึ่งเป็นของที่ถูกหรือผิดของถูกรองลงมาก็มีมุอ์ตะซิละมีชีอะห์รอฟิดะห์ว่าไปนะมันมีหลายกลุ่มไม่อยากจะเอ่ยชื่อเยอะแต่ผมไม่ได้ให้ความสำคัญหรอกแต่ให้ความสำคัญกับอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เพราะเมื่อไรที่เราเรียนของถูกเราจะแยกได้ว่าอันไหนผิดจริงไม่จริง
จริงพี่น้องลองดูนะสมมุติว่าพี่น้องรู้จักทุเรียนมีคนมาบอกว่าทุเรียนมีลักษณะแบบนี้แล้วพี่น้องก็เห็นรูปเลยทุเรียนเป็นแบบนี้พี่น้องรู้แล้วเนี่ยคือทุเรียนวันนึงมีแม่ค้ามาบอกเนี่ยฉันจะขายสิ่งเนี้ยมันคือทุเรียนฉันก็ถามต่อว่าเอ้ยมันลักษณะเป็นไงมีน้ำมีน้ำนี่ใช่มันแล้วนะแต่น้ำมันเล็กๆแล้วก็น้ำทีๆอ๋อนั่นไม่ใช่ทุเรียนขนุนใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่ทุเรียนเราแยกได้มีคนมาบอกอันเนี้ยทุเรียนลักษณะเป็นยังไงมีน้ำเหมือนกันแล้วมันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกวิ่งได้อ๋อนั่นไม่ใช่ทุเรียนอันนั้นเม่นตัวเม่นคือเราจะรู้ทันทีเลยว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ทุเรียนเพราะเรารู้ว่าอันเนี้ยเป็นของที่ถูกใครมาหลอกเราหลอกเราได้ไหมไม่ได้คุณจะปลอมมายังไงคุณจะเอาเม่นมาหลอกคุณจะขนุนมาหลอกเราก็รู้ว่ามันคือทุเรียนเช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นถ้าเราเรียนรู้ศาสนาอิสลามของถูกแล้วอะไรก็แล้วแต่มันจะเพี้ยนมาขนาดไหนเราก็จะจำแนกได้ว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนั้นนบีบอกให้ยึดแนวทางของฉันแปลว่าให้เรียนซุนนะของท่านนบีให้เรียนคำสั่งจากท่านนบีคำสั่งสอนที่ถูกต้องที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะส่วนอันอื่นเนี่ยพี่น้องถามว่าต้องเรียนไหมแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าจะเรียนต้องเรียนอะไรก่อนเรียนของที่ถูกต้องก่อนไม่ใช่ไปสตาร์ทของผิดก่อนเลยคราวนี้ไปไงฮะไม่มาของถูกแล้วเสียเวลาด้วยแล้วอีกอย่างนึงจะพาเราหลงด้วยนะนั้นบอกกับพี่น้องว่าตั้งต้นให้ดีพี่น้องมีลูกหลานนะครับจะส่งเรียนโรงเรียนเนี่ยท่านก็ต้องเช็คนิดนึงว่าโรงเรียนนี้เขาสอนแบบไหนตำรับตำราเนี่ยเขาอ้างอิงจากที่ไหนครูที่มาสอนเนี่ยมีความเชื่อแบบไหนโอ้อาจารย์จะไปรู้ไงล่ะก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกพี่น้องอย่างน้อยเนี่ยเราน่าจะดูหนังสือของลูกเราหน่อยเพราะผมเองเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหยิบตำรับตำรามั่วซั่วมาสอนถูกไหมเราก็ต้องคัดเหมือนกันว่าเออเล่มนี้เนี่ยนะมันเหมาะสมกับเด็กเป็นตำราที่ถูกต้องเช่นเดียวกันเวลาเราหาโรงเรียนหรือหาที่ฟังบรรยายเนี่ยผมไม่ได้แปลว่าต้องยึดติดกับการฟังใครคนใดคนหนึ่งได้ทั้งหมดแหละพี่น้องถ้าเขาสอนในสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ประเด็นวันนี้เราจะไปฟังไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องทำไมใช่ไหมสิ่งที่ถูกต้องเราก็นะครับรับฟังจะมาจากปากใครพี่น้องไม่ได้สำคัญอะไรนะพูดถึงมนุษย์ทั่วไปนะแต่แน่นอนถ้ามาจากคำพูดของท่านนบีอันนี้ท่านต้องฟังอย่างแน่นอนแต่ถ้ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยถ้าเขาบอกว่ากอแล้วกอละลอกอละรอซูลท่านต้องฟังนะเราขอกันในทุกละหมาดนะครับเราอ่านในสุรฟาติฮะว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมคำว่าซิรอตัลมุสตะกีมก็หมายถึงแนวทางที่ถูกต้องที่เที่ยงตรงเราก็ขอกันทุกวันนี่แหละนะซึ่งเป็นแนวทางที่อัลลอฮ์นั้นเป็นไงฮะอันอัมจ้ะอัลลอฮ์นั้นเป็นไงโปรดปรานมาก่อนหน้านี้แล้วและก็หาใช่เป็นแนวทางของคนที่อะไรอัลลอฮ์บอกว่าไงฮะโกรธแล้วก็แนวทางที่ดอนลินแนวทางอะไรหลงผิดนะนั่นก็คือในตรงนี้อธิบายก็คือเป็นพวกนาซอรอแล้วก็ยะฮูดีนะนาซอรอก็คือดอนหลงนะพวกยะฮูดก็หมายถึงพวกที่อัลลอฮ์ได้โกรธโกรธนะพวกคือยะฮูดเนี่ยจะรู้แต่รู้แต่ว่าไม่ทำแต่ถ้านาซอรอนี่หลงไปเลยนั้นเราเนี่ยต้องไม่เป็นเหมือนกับสองกลุ่มนี้รู้แล้วก็ไม่ทำรู้นะว่านบีมูฮัมหมัดเป็นรอซูลจริงๆแต่รับไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะไม่ได้มาจากบันิอิสรออีลรู้เพราะถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้แล้วนะเราขอกันทุกวันให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาพี่น้องครับผมอยากจะลงในเนื้อหาสาระสักนิดหนึ่งนะเป็นฮะดีษในฮะดีษเนี่ยพี่น้องคงได้ยินมาแล้วผมคงไม่ต้องอ่านอะไรมากนั่นก็คือนบีได้บอกว่าอาลาอินนามันกอบละกุมมินอะห์ลิลกิตาบอิฟตารกูอาลาซินตัยนีวะซะบะอีนมิลละตันนะนบีบอกว่าคนกลุ่มชนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้แตกออกมาเป็นทั้งหมด72กลุ่มนะแล้วก็ในอุมมะของฉันเนี่ยนะก็จะแตกออกเป็นเท่าไหร่ฮะ73
จำพวกที่เราเคยได้ยินนะฮะดิษ73จำพวกนี้นะและนบีก็บอกว่าเป็นไงครับนะมีอยู่แค่หนึ่งจำพวกที่เป็นวาฮิดุนวาวาฮิดาตุนฟินจันนะมีพวกเดียวที่รอดพ้นที่จะเข้าสวรรค์นะครับในคำตอบของท่านนบีเนี่ยนะครับมีในสำนวนแรกบอกว่าฮิยัลญะมาอะนั่นก็คือคำว่าญะมาอะญะมาอะเนี่ยพี่น้องได้ยินบ่อยใช่มั้ยละหมาดญะมาอะใช่กันเดียวกันมั้ยเนี่ยญะมาอะญะมาอะเนี่ยในหะดีษนี้เนี่ยพี่น้องครับท่านอิหม่ามชาติบีได้มีการอธิบายนะเอาไว้ถึง5ความหมายความที่หมายที่1ญะมาอะแรกก็คือคนกลุ่มส่วนมากที่อยู่ในนับถือศาสนาอิสลามอันนี้คือแบบรวมๆก่อนเลยญะมาอะแรกที่ความหมายแรกก็คือเอาง่ายๆคนมุสลิมยังไม่ต้องไปดูอะไรมากนะเป็นมุสลิมอันไหนที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือออกนอกญะมาอะไปจะเป็นศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่อิสลามก็ออกนอกญะมาอะญะมาอะแรกก็คือญะมาอะพี่น้องมุสลิมนะเสร็จแล้วอันที่สองเนี่ยถูกจำกัดมาอีกนั่นก็คือคำว่าญะมาอะหมายถึงบรรดานักปราชญ์นะซึ่งในโลกอิสลามเนี่ยสองกลุ่มที่มีคุณประโยชน์ในวิชาความรู้มากหนึ่งก็คืออะลุลฮะดีษรู้จักอะลุลฮะดีษไหมพี่น้องอะลุลฮะดีษนะก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรู้สายรายงานฮะดีษรู้ว่าฮะดีษนี้อยู่ในสถานะแบบไหนเช่นอยู่ในสถานะซอฮีหอยู่ในสถานะฮะซันหรือเป็นฮะดีษเมาดูฮะดีษปลอมขึ้นมาหรือเป็นฮะดีษที่อยู่ในขั้นอ่อนแค่ไหนล่ะอ่อนมากไหมดออีฟยิดดันไหมหรือถึงขั้นมุงกัดเลยที่ไม่สามารถเอาเป็นหลักฐานได้เลยนะคืออยู่ในคดีประเภทดออีฟยิดดันนี่คืออะลุลฮะดีษคนเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการรวบรวมคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าพูดชื่อไปเนี่ยพี่น้องอิหม่ามบุคอรีพี่น้องรู้จักไหมรู้จักนะอิหม่ามบุคอรีที่เขียนหนังสือซอฮีหบุคอรีอย่างเงี้ยที่คนเป็นคนที่บันทึกหะดีษนะครับนักหะดีษอิหม่ามมุสลิมอบูดาวูดติรมีซีเหล่านี้นะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญแม้กระทั่งในคนที่อยู่ในมัซฮับฟิกเองเนี่ยอีกอันนึงอีกกลุ่มนึงก็คือบรรดามุชตะฮิดนะหรือฟุกอฮะบรรดานักฟิกซึ่งถ้าบอกในโลกอิสลามเนี่ยที่เรารู้จักกันเลยก็คืออิหม่ามชาฟีอีอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮัมบาลีอิหม่ามมาลิกี4คนเนี่ยนะนะเรียกว่ามุชตะฮิดมุตลักก่อนนะเป็นคนที่มีต้องวินิจฉัยบังคับเลยนะมุชตะฮิดมุตลักก่อนนะครับต้องทำหน้าที่ในการวินิจฉัยประเด็นศาสนาในประเด็นไหนอ่ะในประเด็นที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่อะไรที่มันตรงกันแล้วมันชัดเจนแล้วดาลีนซูบุนกอตาอีแล้วชัดเจนแล้วต้องวินิจฉัยไหมไม่ต้องละหมาดฟัดดูมี5เวลาต้องวินิจฉัยไม่มี6มี7ไม่ต้องแล้วนะตรง6 5เวลาละหมาดมักริบ3รอกาตต้องวินิจฉัยไม่ต้องแล้วนะแต่ต้องวินิจฉัยในเรื่องอะไรรับอีกอมะแบบนี้ยกตัวอย่างการรับอีกอมะรับอาซานต้องวินิจฉัยไหมไม่ต้องเพราะว่ามีหะดีษบอกแล้วแต่รับอีกอมะล่ะอันนี้ต้องวินิจฉัยแม้กระทั่งในรัชนะดาอิมะของประเทศซาอุดีอาระเบียเองก็ต้องวินิจฉัยก็เห็นตรงกันไหมไม่ตรงบางคนก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยบางคนก็บอกว่าเหมือนกับอาซานนั่นแหละนะแต่ในวรรคของกอตกอมาติสซอลาเนี่ยไม่ได้บอกว่าอากอมาฮาวะอาดาไม่ต้องพูดตรงนั้นก็แค่กล่าวตามไปนะถามว่าผมเอาอันไหนล่ะก็ดูน้ำหนักนะได้ทั้งคู่นั่นแหละแต่รัชนะดาอิมะเลือกให้ทำเหมือนอาซานนะครับเหมือนอาจารย์เหมือนกันเลยนะว่าศอลาวาตว่าดูอารับนะครับนี่ในข้อเรียกประเด็นวินิจฉัยนี่ในมัซฮับมันก็ต้องมาวินิจฉัยกันแต่ในประเด็นที่มีความเห็นตรงกันอันนี้ไม่ต้องนะนั้นคำว่าญะมาอะห์ในทัศนะที่2นั่นก็คือเป็นบรรดาปวงปาฏและก็ทุ่มเทความรู้พยายามเพื่อที่รับใช้ศาสนานะครับพี่น้องครับคำพูดของท่านรอซูล
ที่อัลลอฮ์ที่นบีบอกว่าฟาอินนัลลอฮะลัมยะกุลลิจะจะมาอุมมะตะมุฮัมมัดอินอะลาดอลาลินอัลลอฮ์นั้นแท้จริงดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะไม่ให้ความหลงผิดเกิดขึ้นกับการกับมติปวงปานนะของประชาชาติมุสลิมนั้นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นหลักฐานกิตาบุลลอฮ์ซุนนะแล้วอีกอันหนึ่งก็คืออิจมาอิจมาคือมติปวงปาดที่เป็นเอกฉันท์ลองไปถามได้พี่น้องอุลามะคนไหนบอกกัญชาดูดได้ผมไม่เจอเลยไม่มีกัญชาดูดได้ไม่มีเพราะฮารอมบินอิจมานะโยบงยาบ้าลองไปถามดูไม่มีหรอกบินไอจมะทั้งนั้นนะบินไอจมะนะครับหมายถึงเป็นมติปวงปาดแม้กระทั่งดนตรีดนตรีมิวสิกีมิวสิกอะภาษาอะไรเป็นมูสิกีนั่นก็คือเครื่องดนตรีต่างๆนะครับไม่รวมกองดุ๊กหน้าเดียวนะพูดถึงเครื่องสีตีเป่าต่างๆที่มีกีตาร์มีเบสมีอะไรเนี่ยเป็นอิจมาอุลามะเช่นเดียวกันเป็นมติของปวงปาดว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมเอามาใช้ในเรื่องศาสนาไม่ได้นะเช่นอาจารย์ละติฟก่อนบรรยายนี่แร็ปมาก่อนเลยเปิดเพลงก่อนเลยไม่ได้มาใช้เรื่องศาสนาเนี่ยมันใช้ก่อนขึ้นบรรยายเป็นไตเติ้ลไม่ได้นะถ้าใครมีบอกว่าได้แสดงว่าเป็นคำพูดที่อะไรฝืนอะไรฮะมติของปวงปาดรับฟังไหมอย่างนี้ไม่รับไม่รับฟังแต่ถามว่ามีไหมในโลกอิสลามที่คนบอกว่าดนตรีฮาลาลก็มีเหมือนกันแต่ถือว่าฝืนมติอิสลามเพราะคนไปถามเชคฟาวซานนะครับว่ามีคนบอกว่าดนตรีเนี่ยใช้ได้ถ้ามาใช้เรื่องศาสนาบอกเชคฟาวซานบอกเลยบอกว่าไงฮะเป็นคำพูดของคนโง่เขลาเพราะทำไมอ่ะมันไปฝืนอิจมาไปฝืนมติของปวงปาด นั้นเป็นไปไม่ได้ที่มติของปวงปาดนั้นจะตรงข้ามหรือเป็นไงฮะค้านกับบัญญัติของศาสนาอิสลามนะนั้นตรงนี้เนี่ยในหลักการของฟิกฮ์เนี่ยกิตาบุลลอฮ์นั่นคือกุรอานซุนนะก็คือคำพูดการกระทำของซอฮาบะนะอันที่3ก็คืออิจมะนั่นก็คือมติของปวงปาดต่อมาทัศนะที่3นะครับนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะที่นบีบอกว่าให้ยึดเนี่ยนะให้ยึดการปฏิบัติของใครด้วยของซอฮาบะด้วยทำไมอ่ะเพราะในยุคอิสลามเนี่ยพี่น้องครับยุคที่ดีที่สุดเลยไม่ใช่ยุคเรายุคเรานี่เละแล้วนั่นก็คือยุคซอดรุลอิสลามแปลว่ายุคที่นบียังอยู่และหลังจากนั้นก็เป็นยุคซอฮาบะทำไมอ่ะเพราะซอฮาบะมีการเรียนมาจากใครจากท่านนบีซึ่งนบีมีความผิดไหมไม่มีนบีมีสอนผิดไหมไม่มีแต่อาจารย์ละติฟน่ะมีบอกเลยนั้นใครถ้าผมสอนผิดนี่ค้านได้นะไม่ใช่โอ้ยอาจารย์ค้านไม่ได้หรอกอาจารย์ไม่ผิดหรอกจะรู้ได้ไงล่ะเพราะว่าอาจารย์บางทีก็อ่านผิดอ่านถูกเหมือนกันแหละแต่ท่านนบีเนี่ยคำพูดมาจากอะไรฮะมาจากอัลลอฮ์นบีไม่ได้พูดเองนบีทุกคำพูดเป็นไงเป็นวาฮีมาจากอัลลอฮ์ในคำว่ามะซูมตรงนี้ไอ้สมาตรงนี้อัลลอฮ์ปกป้องจากความผิดนบีไม่มีการพูดผิดนะครับแต่มีหลงลืมมีไหมเกิดขึ้นไหมมีไหมมีท่านนบีไม่ลืมเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเวลาลืมละหมาดต้องสยูซาวีถูกไหมล่ะนั้นอัลเลาะห์ให้นบีลืมเพื่อที่จะอะไรเป็นการสอนว่าในข้าเราลืมเนี่ยทำยังไงแต่ซอฮาบะห์ก็จะไม่บอกว่านบีผิดหรือเปล่านะไม่จะไปบอกแล้วซอฮาบะห์จะถามว่าเอ๊ะนบีครับเมื่อกี้นี่เป็นวะฮีใหม่ใช่ไหม เหมือนกันแหละตอนที่นบีที่เราฟังหะดีษใช่ไหมที่นบีกล่าวอามีนอามีนบนคุตบะห์เนี่ยนบีซอฮาบะห์ก็ถามเลยอ๋อเมื่อกี้นบีอ่านผิดเหรอเปล่าถามว่าอะไรที่นบีอ่านอามีนเพราะอะไรให้เหตุผลหน่อยนบีก็ให้เหตุผลเหตุผลที่อ่านเนื่องจากมียิบรีลมากกว่าไปอันนี้ก็เป็นรายกลายเป็นหะดีษนะแต่ถามว่าคุตบะห์ทั่วไปเราต้องมากล่าวอามีนเหมือนนบีมั้ยไม่มีใช่มั้ยก็อ่านคุตบะห์ตามเงื่อนไขที่อะไรครับที่ศาสนาสอนเอาไว้แต่อย่างเราเนี่ยถามธรรมุตฉันสอนแล้วถามว่าอาจารย์ไอ้เกียรติแปลไปเนี่ยมันผิดหรือเปล่าถามได้นะใช่มั้ยเพราะเราเนี่ยมีผิดดังนั้นถ้าผู้รู้คนไหนบอกว่ายึดตามฉันได้เลยฉันน่ะไม่มีผิดหรอก
อันนี้อันตรายแล้วใช่ไหมเราต้องใจกว้างนะเรื่องวิชาการเนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดก็บอกก็เตือนกันนะครับต่อมาบรรดาซอฮาบะนั้นเพราะทำไมในหะดีษบอกว่าให้ยึดบรรดาซอฮาบะเพราะซอฮาบะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดนบีเจอนบีนะและซอฮาบะนี่แบ่งอีกนะว่าเป็นซอฮาบะระดับชั้นแนวหน้าทำไมอ่ะชั้นแนวหน้าก็หมายถึงว่าเขาก็ดูว่าเข้าอิสลามมาตั้งแต่ต้นไหมอย่างต้นเลยเนี่ยใครอบูบักรอัสซิดดีกถูกไหมท่านอบูบักรนี่คนแรกชายคนแรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอาลีบินอาบีตอเลบนี่เด็กคนแรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามท่านหญิงคอดียะผู้หญิงคนแรกที่รับอิสลามนี่ระดับแนวหน้าแนวต้นเลยนะแล้วก็ดูจากการใกล้ชิดของท่านนบีนะบางคนอย่างท่านอย่างเหตุผลหนึ่งที่ท่านอบูฮุรอยรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานหะดีษมากที่สุดเพราะอะไรครับอุทิศตนในการดูแลรับใช้นบีอยู่กับนบีเลยจึงรายงานหะดีษเยอะภรรยาของท่านนบีที่รายงานหะดีษเยอะที่สุดก็พนางไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะบั้นปลายชีวิตนี่อยู่กับนบีตลอดอยู่กับท่านนบีจนกระทั่งเสียชีวิตเลยแต่คอดียะนี่อยู่เป็นไงไม่ได้อยู่ในตอนหลังเพราะเสียชีวิตตั้งแต่ฮิจเราะห์ที่10แสดงว่าหลังมานี่อยู่มั้ยไม่ได้อยู่นั้นจึงไม่แปลกอะไรทำไมพันนางหญิงคอดียะถึงรายงานหะดีษเยอะเพราะอยู่กับนบีจนกระทั่งนบีเสียชีวิตและหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วก็อยู่ต่อมาอีกเพราะเป็นสาวไงถ้าเป็นแก่ๆก็ไม่นานเหมือนกันนี่แหละฮิกมะห์อย่างนึงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้มีคนเอาคำพูดนบีเนี่ยมาพูดต่อไปอีกหลังจากนบีเสียไปแล้วก็คือการที่ให้ท่านหญิงไอชานั้นเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยถูกไหมล่ะถ้าอย่างคอดียะห์น่ะไปก่อนเลยท่านหญิงคอดียะห์นั้นหลายๆคนก็จะมองไปเรื่องของอะไรตัณหากันอย่างเดียวเลยนี่ไงไปแต่งกับเด็กแต่ข้อนี้คือสำคัญมากนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านหญิงไอชาได้เป็นคนที่นำคำพูดนบีเนี่ยมาพูดแล้วก็สอนบรรดาตาบีอีนอีกมากมายตาบีอีนก็คือคนที่ไม่ทันนบีแต่ทันใครทันซอฮาบะนะพี่น้องนั้นซอฮาบะนี้ถูกรับรองไว้แล้วนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสิ่งที่ซอฮาบะทำนั้นแน่นอนไม่เป็นสิ่งที่ค้านกับเรื่องศาสนานะดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างถามว่าไม่เอาการกระทำของซอฮาบะได้ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้หลายๆเรื่องนะครับที่พี่น้องได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นการกระทำของท่านอุสมานบินอัฟฟานในการเอากุรอานที่มันอยู่ตามที่ต่างๆเอามารวมกันกลายเป็นเล่มแล้วบอกว่าเป็นบิดอะห์ใครอ่ะใครพูดอย่างนี้น่าเกลียดมากเลยทำไมอ่ะบอกซอฮาบะห์ทำบิดอะห์ได้ไงไม่ใช่พี่น้องนั่นแหละเป็นสิ่งที่นบีเป็นไงรองรับแล้วถือว่าเป็นซุนนะเหมือนกันเป็นซุนนะอย่างกันเขาเรียกว่าฮะดีษเมากูฟคำพูดของซอฮาบะห์เป็นฮะดีษเมากูฟส่วนคำพูดของท่านนบีเรียกว่าฮะดีษมารฟัวเป็นคำพูดที่อ้างไปถึงคำพูดนบีนะหะดีษของอิบนุมัสอูดพูดไว้ชัดเจนเรื่องละหมาดญะมาอ่ะนี่พูดเรื่องละหมาดญะมาเป็นคำพูดใครอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดแต่ไม่ใช่คำพูดนบีแต่มีความหมายเดียวกับที่คำพูดนบีแหละพูดถึงก้าวไปแล้วได้ผลบุญพูดถึงว่าคนในสมัยนั้นแม้กระทั่งป่วยยังวะซีละให้คนไปไงฮะแบกมาสุเราเลยไม่ได้มาตายนะมาจะละหมาดเนี่ยอยากจะมาละหมาดป่วยก็ยังมีคนพามาแบกมานี่เป็นคำพูดของใครอับดุลลอฮ์มัสอูดเป็นหะดีษแต่บันทึกโดยใครอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์เมากูฟทัศนะที่4ก็คือคนมุสลิมที่รวมตัวกันภายใต้การปกครองของผู้นำที่ยึดในกีตาบุลลอฮ์และซุนนะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากเพราะนบีพูดเอาไว้ว่าอินนะฮูมันยาอิชมิงกุมบาดีฟาซายารออิคติลาฟันกาซีรอบันทึกโดยท่านอบูดาวูดบอกว่าท่านทั้งหลายแท้จริงถ้าหากพวกท่านนั้นมีชีวิตหลังจากฉันไปแล้วนี่พูดกับใครเนี่ยพูดกับซอฮาบะ
ฟาซายารอท่านจะดังนั้นท่านจะได้เห็นอิคติลาฟันกาซีรอเห็นการขัดแย้งที่มันมากมายเหลือเกินพอเข้ายุคของท่านอุสมานบินอัฟฟานก็เริ่มมีการตั้งกลุ่มมาแล้วมีกลุ่มมีก้อนกันแล้วแล้วก็มาเพ่นพ่านตอนในสมัยของท่านอาลีบินอบีตอเลบเรียกว่ากลุ่มอะไรฮะกลุ่มคอวาริชคอวาริชก็คือออกมาจากการเชื่อฟังผู้นำบอกผู้นำไม่ได้เรื่องแล้วทะเลาะกันนักฆ่าทั้งคู่เลยส่งคนไปฆ่าใครมั่งฆ่าอาลีบินอบีตอเลบไปฆ่ามูอาวิยาบินอบีซุบยานแล้วก็ไปฆ่าซอบ้าอีกสองท่านผมจำไม่ได้นะน่าจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมีซอบ้าอีกสองท่านเพราะอยู่คนละฝั่งฝ่ายสำเร็จคนเดียวใครฮะท่านอาลีเสียชีวิตขณะเปิดประตูมาละหมาดซุบฮ์ดักอยู่หน้าประตูพอเปิดประตูมาก็ฟันลงไปเลยเสียชีวิตนี่ถามหน่อยว่าคนที่ฆ่าซอบ้านี่อยู่ในแนวทางหรอนบีถึงบอกว่าอะไรอัลคอวาริจกีลาบุนนาดสุนัขนรกร้ายมากนะกลุ่มนี้นี่เพราะเอะอะอะไรก็จะระเบิดอย่างเดียวผู้นำเริ่มผู้นำเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เด้ไม่ค่อยเคร่งศาสนาเป็นไงฮะจะล้มอย่างเดียวนั้นอิสลามเนี่ยพี่น้องครับการเชื่อฟังผู้นำถือว่าเป็นวาญิบเพราะในกุรอานบอกว่าไงฮะอาตีอุลลอฮ์วาอาตีอุรอซูลวาอูลินอัมริมิงกุมในกรณีที่ผู้นำไม่ได้ทำผิดถ้าเขาสั่งให้ไปโดดไฟอย่างเงี้ยไม่ต้องนะกองไฟมาอ้าวโดดเขาไปโดดอันนี้ไม่จ่ายเชื่อไม่ได้เพราะอันนี้มันค้านกับใครค้านกับอัลลอฮ์แต่เขาไม่ได้สั่งเราในเรื่องผิดเนี่ยครั้งหนึ่งท่านจุลาเลยประกาศเลยไงถ้าฉันใช้พวกท่านให้ทำผิดพวกท่านก็ไม่ต้องตามฉันแต่ถ้าฉันใช้ท่านทำเนี่ยมีการรับรองจากกิตาบุลลอและซุนนะท่านจงเชื่อฟังฉันเพราะฉันเป็นผู้นำเช่นเดียวกันอิหม่ามนำละหมาดฮุกกลมของอิหม่ามที่ซูบุรีหุกกลมของอิหม่ามที่นำละหมาดกินดอกเบี้ยคำถามว่าละหมาดของเราเนี่ยซ้อมไหมซ้อมไหมอิหม่ามเขาไม่มีเลยโกนมาทาหน้าเนียนมาเลยละหมาดซ้อมไหมพี่น้องซ้อละหมาดใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นก็คือว่าควรที่จะเลือกคนที่ดีมาเป็นผู้นำนี่แหละประเด็นแต่ถามว่าเมื่อเขาเป็นแล้วเนี่ยเราตามได้แต่ถ้าอิหม่ามมีมารยาทเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมันคุณสมบัติมันไม่มีใช่ไหมล่ะคือเราเนี่ยถ้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่อิหม่ามซูบุรีสมมุติอิหม่ามประจำมัสยิดซูบุรีหรือทำบิดอะห์บางเรื่องที่ไม่ใช่บิดอะห์เรื่องไอติกอดีนะนี่ก่อนบิดอะห์อิติกอดีอะไรเช่นไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เกาะแห่งหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อค่ำ27เอากะลามาเผาไอ้เราก็บอกว่าถ้าเผาแล้วกับกันยุงอันนี้ไม่เป็นปัญหาเผากะลาบาปเปล่าไม่บาปจะบาปได้ไงเผากะลาถ้ากันยุงกันอะไรนะไอ้พวกแมลงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ากันยุงไม่พอนะมันจะเราดิใส่นัดจะกินเอาสิแต่ปรากฏว่าเขาไปถามว่าจุดกะลาไว้ในหน้าบ้านเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นสื่อเหมือนกับให้วิญญาณตกีตัววังที่ตายไปแล้วได้กลับมาบ้านยุ่งเหมือนกันนะโรงงานเผากะลานี่กลับมากระเต็มเลยงั้นบ้านผมนี่ที่เผาฟืนแล้วเขาเอากะลามาเผาทำฟืนด้วยโอ้โหตัววังไม่ไหวเหนื่อยอะกลับมาทุกวันเลยดังนั้นที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปดูถูกหรือเหยียดหยามอะไรแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่ามันก็ต้องกลับไปศึกษาสิว่าตกลงไอ้ที่ทำมาเนี่ยไอ้ความเชื่อแบบนี้มันความเชื่อของมุสลิมของอิสลามหรือมันเป็นความเชื่อของฝั่งคนูนเรื่องวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดกลับมานั้นเป็นความเชื่อของศาสนาอื่นผมไม่ได้พูดนะศาสนาอื่นส่วนศาสนาของเราเชื่อแบบไหนไม่เชื่อแบบนี้มีคนนึงโทรมาหาผมอาจารย์เขาฝากเงินไว้วันอีดที่ผ่านมากี่พันไม่รู้ผ
ผมก็นึกว่าอ๋อสงสัยให้ซะกาตเราสิแหมกําลังจะบอกเบอร์บัญชีเลยป้าอาจารย์ใจเย็นใจเย็นที่เขาฝากเงินเอาไว้เนี่ยพอดีวันอีดเนี่ยเขาเข้าไปเยี่ยมกูโบสเสร็จแล้วก็เห็นกูโบสย่อเข้าดูโต๊ะกีเขาเนี่ยไม่มีต้นไม้ปลูกสักต้นหนึ่งเลยกลัวว่าโต๊ะกีเป็นไงร้อนก็เลยทิ้งตังไว้ 2,000 เพื่อให้ไปจัดสวนยอมบนกูโบผมก็บอกว่า 2,000 นี่จะลงอะไรล่ะมะพร้าวหรือต้นตาลดีผมก็ถามไม่เฉยนะพอให้ 2,000 บอกอาจารย์อย่ามามุกกับผมก็ให้ตั้ง 2,000 เนี่ยถ้าโหระพาไม่ได้นะตายเลยนะพอพาไม่กี่บาทปากแป๊บเดียวเป็นไงเหี่ยว 2,000 นี่มันต้องไม้ดัดนะใช่มั้ยไม้ดัดหญ้าจากคลอง2อย่างดีเลยปูไม้ดัดเสร็จปุ๊บมะลิลงนะเอามะเขืออีกสักนิดนึงเผื่อวันไหนอยากตำน้ำพริกอ้าวว่าไปอาจารย์ครับทำได้ไหมถามผมก่อนทำได้ไหมทำได้ผมบอกทำได้ถ้าบางยีปลูกที่บ้านเ นื้อออกไหมถ้าปลูกที่บ้านเนี่ยทำได้เลยปลูกไปเถอะอัลเลาะห์ไม่ห้ามเราจะปลูกกฐินจะปลูกอะไร 2,000 น่ะจัดเถอะที่บ้านแต่ถ้ามาปลูกบนกูโบเนี่ยต้องถามว่ามีหลักฐานไหมล่ะเออมีหลักฐานไหมเอาถามก่อนบางยีเคยเจอไหมครั้งเถอะเวลาซอฮาบะตายไปแล้วบรรดาซอฮาบะได้ขุดต้นอินทผลัมกันมาเพื่อจะมาปลูกไม่เคยเจอผมก็ไม่เคยเจอนะผมบอกก่อนไม่เคยเจอแต่ที่เคยเจอก็คือครั้งหนึ่งนบีเดินผ่านกูโบ2กูโบและนบีบอกว่าเป็นไง2กูโบนี้กำลังถูกอาซาบลงโทษอยู่เนื่องจากเรื่องที่มนุษย์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องเล็ก1ก็คือมักง่ายในการล้างปัสสาวะเล็ด2ก็คือชอบพูดเรื่องคนอื่นแปลว่านินทาชาวบ้านใส่ร้ายคนอื่นนะ2เรื่องหลังจากนั้นนบีก็ให้ซอบ้าท่านหนึ่งไปเอาก้านอินทผลัมมาแล้วก็ฉีกออกแล้วก็ปักแล้วนบีก็บอกว่าอัลลอฮ์จะบรรเทาโทษให้จนกว่ามันจะแห้งหะดีษต้นนี้นั่นแหละที่ผมเจอที่เหลือการปลูกต้นไม้ยังไม่เจอการสร้างอาคารคุมกูโบไม่เจอที่พูดนี่พี่น้องไม่ได้ว่าต้องการจะตำหนิใครแต่กำลังจะบอกว่าซุนนะห์นบีเป็นแบบไหนเสร็จแล้วผมบอกว่าบางยีบอกเขาเลยนะเอาทำยังไงให้ได้ประโยชน์ปลูกต้นไม้บนกูโบคนตายจะร่มเกี่ยวไหมถ้างี้สบายเลยครับอย่างนี้เราก็ติดแอร์ได้เลยเย็นกว่าอีกเพราะความร่มความไม่ใช่ความร่มความสว่างในกูโบความกว้างของกูโบผมเริ่มเสียงดังแล้วนะความกว้างของกูโบความสว่างของกูโบฮะดีษพูดเอาไว้ให้ปลูกต้นไม้หรือให้ทำอะไรให้ทำอามันอิบาดะห์กุรอานจะเป็นเพื่อนเรากุรอานจะเป็นรัศมีละหมาดจะมาเป็นเพื่อนนบีสอนอีกแบบนึงเราคิดอีกแบบนึงส่วนปลูกต้นไม้น่ะมันเป็นร่มของคนเป็นไม่ใช่คนตายอย่างเราเนี่ยได้ประโยชน์นะเราปลูกต้นไม้ที่ถนนต่างๆอย่าปลูกกลางถนนนะรถชนปลูกริมถนนมั่งริมคลองมั่งแล้วเราเนียดว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยเพื่อจะให้ร่มเงาแก่คนที่สัญจรไปมานี่ได้บุญมั้ยได้บุญเลยปลูกต้นมะม่วงเอาไว้ใครมาเก็บกินก็ไปแต่แนะนำอย่าปลูกขนุนเพราะมันจะหล่นใส่หัวฉันน่ะสิมีต้นนึงต้นเบ้อเลยภรรยาก็เตือนบอกระวังนะบอกบางระวังนะไปสุเหร่านะเงินมองให้ดีเออวันนั้นบอกเฉียดหัวไปนิดนึงก็รบกวนตัวอิหม่ามช่วยไปตัดกินหน่อยนะมันอยู่ข้างบนน่ะลูกขนุนใหญ่ๆนะ แถวนั้นเขามีตังค์แล้วไม่ไปกินไงเออปลูกต้นไม้เนี่ยได้บุญแต่ถ้าไปปลูกในกูโบและมีความเชื่อ1ผิด2รายการ1ถ้าไปปลูกบนกูโบผิดเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามอะไรฮะซุนนะห์ของท่านนบีอ้าวไม่แล้วมีคำสั่งห้ามไหมอย่าพูดอย่าถามแบบนี้เด็ดขาดคนที่ถามแบบนี้คือคนที่อะไรยังไม่เข้าใจศาสนาเพราะเรื่องอิบาดะห์นั้นให้หยุดที่คำสั่งห้ามจนกว่าจะมีคำสั่งใช้อิบาดะห์มั้ยล่ะเป็นเรื่องอิบาดะห์ใช่มั้ยเสร็จแล้วถ้าผิดหนักกว่านั้นก็คือมีความเชื่อว่าต้นไม้จะให้ร่มเงากับชาวกูโบอีกอันนี้หนักเข้าไปอีกเลยเรียกว่าบิดอะห์อิตติกอดีเลยเป็นความอุตริกรรมในเรื่องของความเชื่อใช่ไหม
เช่นเมื่อกี้ที่เชื่อว่าวิญญาณตุย่าตายายกลับมาจากการเผากะลาแบบนี้นะก็ต้องบอกก็ต้องสอนกันถามว่าไม่สอนได้ไหมอาจารย์อย่าไปพูดเลยมันกระทบอะไรล่ะพี่น้องมันก็กระทบการกระทำผิดก็ต้องบอกใช่ไหมถ้าเราไม่พูดเนี่ยพี่น้องผมบอกงี้นะด้วยหัวใจจริงๆพี่น้องผมเจอเด็กนักเรียนมาดีนะไม่ได้แปลว่าเด็กนักเรียนมาดีนะผิดถูกนะเด็กนักเรียนมาดีนะเขาจบกลับมาแรกๆเขาบอกเลยนะเขาไม่กล้าเข้าไปนั่งอ่านกุรอานในกุโบเพราะอะไรเพราะซึมซับกับการเรียนของด็อกเตอร์แต่ผ่านไป2ปีเนี่ยเป็นไงฮะนั่งอ่านเฉยเลยบางคนนะบางคนไม่ทั้งหมดนะบางคนแล้วก็มีคนนึงกำลังเรียนอยู่เขาก็ไม่ทำปรากฏว่าสุราทำอีซีกุโบเขาไม่ได้เข้าไปทำเขาออกมาข้างนอกแต่เรารู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในแนวทางไหนเราก็บอกเฮ้ยทำไมไม่ทำล่ะบอกกลัวดิแล้วก็ถ่ายรูปไปฟ้องอธิการบดียุ่งเลยเดี๋ยวโดนไล่ออกเพราะมีเด็กมีคนหนึ่งที่โดนมีคนเข้าไปฟ้องไปทำอย่างนี้ก็โดนผมก็บอกว่าถ้าเอาจริงๆนะผมถามจริงๆถ้าคุณรู้ว่ามันถูกเนี่ยคุณจะไปกลัวทำไมถ้ากลัวทำไมถ้าผมรู้ว่าอันนี้มันถูกผมต้องกลัวไหมไม่กลัวสิแต่แสดงว่าคุณก็รู้ว่ามันอาจจะถูกกับผิดก็ได้เริ่มลังเลแล้วแต่ประเด็นศาสนาบอกว่าเมื่อใดที่ดะมายาริบุกะอิลามายาริกะเมื่อใดที่ประเด็นที่เราเครือบแคลงสงสัยเป็นไงฮะทิ้งก็ทิ้งไงผมไม่ได้บอกว่าฮารอมนะผมกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าทำได้และคุณก็ยังสงสัยอยู่เพราะคุณไม่มั่นใจในการทำเนี่ยคุณทิ้งสิก็ทิ้งไปก่อนมันก็ไม่เห็นยากอะไรแต่ประเด็นว่าคุณไม่ใช่ไงคุณปิดบังความรู้ของคุณที่เรียนมาคุณเรียนอีกอย่างนึงคุณทำอีกแบบนึงวันนี้ค่อนข้างฮาร์ดคอร์หน่อยนะใจเย็นนะ วันนี้จะฮาร์ดคอร์หน่อยก็ตั้งชื่อมาซะผมเนี่ยเป็นคนไม่ประนีประนอมกับความผิดอยู่แล้วนะแต่วิธีการพูดจะพูดยังไงเมื่อไหร่ที่ควรจะพูดหรือพูดไปแล้วไม่ฟังเลยแล้วก็เป็นไงไม่ได้พูดอีกเลยแต่ถ้าเราเริ่มจากการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนเสร็จแล้วเรายืนหยัดผมอยากจะบอกสักคนหนึ่งนะครับสมมติเราจะพูดเรื่องในซุนนะในท่านเราจะพูดเรื่องซุนนะให้กับคนที่เขาไม่เข้าใจซุนนะฟังเนี่ยก่อนที่จะพูดเราต้องทำให้เห็นเป็นแบบอย่างก่อนเขาถึงจะยอมรับคุณไม่เคยโผล่เลยซุโบที่ซุเราแล้ววันนี้คุณจะมาบอกโอ้เราต้องยึดมาในซุนนะซุโบที่ซุเราคุณยังไม่ไปเลยแล้วใครจะมาฟังคุณน่ะหาเวลาคุณไม่เคยโผล่เลยที่มัสยิดบ้านอยู่ข้างนั้นแหละลูกที่บ้านก็ไม่คุมฮิญาบภรรยาที่บ้านก็แต่งตัวไม่ถูกต้องตามหลักการแล้วคุณบอกวันนี้มาฟังซุนนะกันน้ำหนักที่พูดออกไปกลายเป็นเบาทันทีเพราะอันนี้อยู่ในวิชาดะวะวะวาซีละจูฮาวิชาดะวะและวาซีละแปลว่าอะไรสื่อวิธีการสื่อสารให้เขาเข้าใจคำว่าดาวะจริงๆนะพี่น้องนะทุกวันนี้ที่มันไม่มีประโยชน์ออกไปเพราะไอตัวคนพูดก็ไม่ได้ยึดมั่นตามซุนนะของท่านนบีอย่างจริงๆจังๆนั้นหลายๆเรื่องที่ผมไม่พูดอิติกาฟเนี่ยผมพูดเจ็บตัวทำไมอ่ะก็เราไม่ได้ทำจะไปทำยังไงอ่ะรณรงค์กัน10คืนทุกวันจัดงานกันบ้างแหละอะไรกันบ้างแหละจริงอะเผาๆมากพี่น้องให้ทำอิบาดะกิยามุลเลนเรายืนละหมาดจนเท้าบวมเคยเหมือนนบีไหมผมก็ไม่เคยนะไม่ใช่ว่าอ๋ออาจารย์ทำอะไม่เคยแต่มีคนทำนะผมเคยได้เห็นได้นะมีคนทำมีเราเท้าบวมเหมือนกันเราไปเดินช้อปปิ้งที่สำเพ็งขาบวมอันนี้บวมเดินซื้อของชำร่วยมึงแหละเดินมาอันนี้เท้าบวมแต่ยะละมาเท้าบวมไม่มีความจริงแล้วอ่ะหะดีษที่ซอฮีฮะเนี่ยไม่ไหวจะเก็บแล้วจริงมั้ยอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นเอาแค่อย่างเดียวพี่น้องว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรกี่ครั้งเอาตามซุนนะห์นบีเลยเท่าไหร่100ครั้งผมว่าครบไหมบอกตรงไม่ครบผมเอา10แต่ในฮะดีษนบีบอกอะไร100แล้วท่านจะได้ผลบุญเพิ่มเท่าไหร่100ลบบาปอีก100นึงแล้วก็ปล่อยเท่ากับปล่อยทาสอีก10คน
และคนจะดีกว่าท่านมีไหมมีคือคนที่มากที่กล่าวมากกว่าท่านในวันกิยามะห์แปลว่าทําได้ถึงไม่มีจำกัดแต่ถ้า100เนี่ยได้ความดีจากหะดีษนี้ถามว่าไอ้แค่100ครั้งเนี่ยหะดีษซอฮีฮ์เนี่ยเราเก็บมั้ยก็ไม่ได้เก็บแล้วละหมาดดูฮาเราเก็บครบมั้ยก็ไม่ได้เก็บแล้วซุนนะห์กอบลียะห์บาดียะห์เก็บครบมั้ยก็ไม่ครบแล้วแล้วมันจะประโยชน์อะไรไปทำไอ้เรื่องที่มันไม่มีตัวบทหลักฐานอีกล่ะเพื่อในเมื่อของจริงของแท้เนี่ยเรายังเก็บไม่หมดเลยและชอบอะไรที่มันไม่มีตัวบทหลักฐานหรือแบบเริ่มสงสัยทั้งจะทำอีกเหรอคิดนะลองคิดดูเอาดูต่อมาดูนิดนึงพี่น้องยกตัวอย่างนึงอันนี้ในหะดีษเลยหะดีษจากนาฟิยะห์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุผมจะลดค่อยๆแล้วนะลดความฮาร์ดคอร์ลงมาเรื่อยๆอันนะรอจุลันอาตาซาอีลาจันบีอิบนุอุมารมีชายคนหนึ่งมาจามอยู่ข้างๆอิบนุอุมารก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมารรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเป็นใครเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ระดับแนวหน้าเหมือนกันทำไมอ่ะเพราะรายงานหะดีษอยู่ต้นๆ1ใน5ของคนที่รายงานหะดีษจำนวนมากกอลัลฮัมดุลิลลาวัสสลามุอะลารอซูลิลลาเวลาจามเนี่ยถามพี่น้องก่อนเวลาจามซุนนะห์นบีทำยังไงกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วทำไงด้วยปิดปากด้วยนะปิดปากด้วยไม่ให้มันอะไรฝุ่นกระจายแล้วก็พยายามทำเสียงให้เบาเอาไว้บางคนเป็นไงหัดชุยลั่นเลยบางคนก็มีชิกอะไรก็ไม่รู้อะไรมันเยอะมากมีชิกมีชุกอะไรนั้นซุนนะห์นบีให้พอจะจามก็อัลลอฮ์มันมีหะดีษบอกนะว่าอัลลอฮ์รักจะรักคนที่อะไรรักการจามแล้วก็เป็นไงกริ้วคนที่หาวเวลาจะจามเนี่ยปิดปากทำให้เบาที่สุดเสร็จแล้วก็หรือหาผ้าก็ได้นะถ้ามีผ้าก็เอาผ้าปิดแล้วก็เขาจะจามต่อเอาผ้าไปไม่เอานะไม่เอานะเฮ้ยเอาผ้าละผ้าฉันเป็นไงยืดมาเลยไม่เอาพอจามเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันน้ำลายมันฟุ้งออกไปเชื้อโรคด้วยนบีบอกให้ปิดและทำให้มันเบาเสร็จแล้วพอจามเสร็จกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละนี่ซุนนะห์นบีปรากฏว่าชายคนที่อยู่ข้างอิบนุอุมัรเนี่ยกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละถูกไหมถูกแต่เพิ่มคำว่าวัสสลามุอะลารอซูลิลละแปลว่าให้สลามกับท่านนบีไม่ได้อยู่นะแต่เป็นการสลามให้กับท่านนบีขอดุอาเนี่ยให้อัลลอฮ์ประทานความสันติดีไม่ดีดีดิดีไหมก็แล้วอิบนุอุมัรก็บอกว่าวะอานะกูลุอัลฮัมดุลิลลาห์วัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์ฉันก็อยากกล่าวเหมือนท่านเลยฉันน่ะอยากกล่าวเหมือนท่านน่ะแต่ฟังให้ดีวะไลซะฮากะซาอะลาอัลลามานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ที่ฉันไม่ทำเพราะนบีไม่เคยสอนแบบนี้ที่ฉันไม่ทำเพราะอะไรเพราะนบีไม่เคยสอนเราแบบนี้ฮากะซาแบบนี้นบีสอนให้ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮาลแปลว่าทุกๆสภาพว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่หะดีษอะไรหะดีษซอฮีฮ์แค่จะเติมศอลาวาตนบีหลังจากกล่าวกับว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยก็ไม่ได้แล้วดังนั้นดีกับเรากับดีของมาตรฐานซอฮาบะห์นี่เอาให้มันตรงกันสิไอของเรานี่ดีหมดทำมาเหอะเกินนบีไปไงดีหมดใครบอกอ่ะก็เนี่ยเกินไปเนี่ยซอฮาบะห์บอกว่าไงอยากทำนะแต่ที่ไม่ทำเพราะอะไรก็นบีสอนแบบนี้อ่ะไม่ได้สอนแบบนี้จะทำยังไงอ่ะถามว่าเขาไม่อยากทำอิบาดะห์เหรอซอฮาบะห์นี่ทำอิบาดะห์หนักกว่าพวกเราหลายเท่านักเลยแต่ก็ต้องหยุดอยู่ที่อะไรคำสั่งของท่านนบีไม่เกินนะฮาร์ดคอร์มั้ยเนี่ยพี่น้องถ้าฟังทางคลิปนะใจร่มๆนะไม่ได้ประกาศสงครามกับใครนะแต่เอาของจริงมาพูดหะดีษอะไรอ่ะพี่น้องไปดูแล้วกันหะดีษนี้ซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามติรมีซี2738ซุนันติรมีซี220ดูในหนังสืออัรวะเลขที่780ก็ไปเปิดดูหะดีษซอฮีฮ์มั้ยหะดีษซอฮีฮ์นี่ตัวอย่างเดียวนะมีคนๆนึงมาให้สลามนบีไม่มีให้สลามนบีมาให้สลามซอฮาบะห์เสร็จแล้วสลามเกิน
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمغفرة والعليكم ورحمة الله والعافية โอ้โหเยอะเลยดูอับยาวบุดเลยเสร็จแล้วนบีซอฮาบะห์ท่านนี้นะก็บอกว่านบีให้สลามแค่วะเราะห์มะตุลลอฮ์เสร็จสุดแค่วะบะเราะกาตุฮ์เกินกว่านี้ไม่ได้แล้วทำไมไม่ได้ล่ะก็นบีสอนไว้แบบนี้นั้นเรื่องศาสนาเรื่องอิบาดะห์ผมถึงบอกว่าให้หยุดอยู่ที่คำสั่งห้ามถ้าไม่มีคำสั่งใช้อย่าริทำนะอีกสำนวนหนึ่งโอ้ยจะหมดเวลาแล้วเหรอเหลือตั้งหลายแผ่นอีกสำนวนหนึ่งก็คือว่าตามในฮะดีษนบีก็คือว่ากุลลุกุลละฮาฟินนาร์อิลลาสวาดุลอาดอมตรงนี้ก็แปลว่านอกจากกลุ่มทุกกลุ่มน่ะนะอยู่ในนรกหมดเลยอันนี้ในฮะดีษนะนอกจากกลุ่มมุสลิมที่อยู่ใต้การเชื่อฟังผู้นำก็ถึงแม้เห็นไหมมีคำว่าเชื่อฟังผู้นำอีกอันหนึ่งก็คือตามที่หัวข้อบรรยายอันนี้ก็คือว่ามาอานาอะไลฮิวัสฮาบีแนวทางที่ฉันและอัครสาวกของฉันก็คือบรรดาซอฮาบะห์ได้ยึดถือปฏิบัตินี่คือคำตอบว่าถ้าเราจะอยู่ในกลุ่มชนที่รอดท่านจะต้องยึดใน4หลักประการนี้จำไว้เลย4หลักมีอะไรบ้าง1อากีดะห์ต้องให้เหมือนกับนบีให้เหมือนกับซอฮาบะห์เชื่อเหมือนที่นบีเชื่อเหมือนซอฮาบะห์เชื่อเหมือนกับบรรดาอุลามะห์ที่อยู่ในอาลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เชื่อเขาเชื่อยังไงอ่ะก็อย่างเมื่อกี้นะไอ้เชื่ออย่างนั้นมั้ยวิญญาณกลับมาบ้านอะไรเขาเชื่อแบบนี้ไม่มีนะเขาเชื่อเรื่องอะไรทำยังไงให้กูโบร่มปลูกต้นไม้คนในกูโบร่มเชื่อแบบนี้ไหมไม่ได้เชื่อแบบนี้เขาเชื่อยังไงฮะเรื่องอามันอิบาดะห์อ้าวใครทำเป็นอามันเวลาตายไปแล้วติดตามไปในฮะดีษนบีนะส่วนวิญญาณของผู้ตายเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ในบาซักแล้วอยากจะกลับมาไหมในกุรอานบอกอยากกลับมาไหมอยากแต่กลับมาได้ไหมไม่ได้เพราะเบื้องหน้าของท่านเป็นไรเป็นกิยามัตแล้วไม่มีกลับถอยมี2กลุ่มที่อยากกลับมากลุ่มแรกคนที่ขาดทุนก็คืออยากกลับมาทําความดีมีมาตอรอกตูเพื่อจะทิ้งอะไรที่มันให้กับเป็นความดีมากกลุ่มที่2ก็คืออยากกลับไปบอกว่าที่ฉันขยันทําอิบาดะห์ตอนนี้กูโบมันกว้างแล้วขอกลับไปบอกกับลูกหลานหน่อยอะไรกล้าให้กลับมั้ยอัลเลาะห์ให้กลับมั้ยไม่กลับแต่อยากกลับไปบอกนะว่าละหมาดดิละหมาดเถอะเนี่ยละหมาดดิเนี่ยฉันตอนนี้กูโบกว้างแล้วอ่านกุรอานดิตอนนี้กุรอานมาเป็นเพื่อนแล้วแต่ทําไม่ได้ในสํานวนหะดีษพูดเป็นห่วงนะคนที่ตายไปแล้วเขาเป็นห่วงลูกหลานแต่เขาทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวไอ้เรานี่แหละห่วงตัวเองให้เยอะ ใช่ไหมบางทีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยห่วงคนในกูโบแต่ตอนเข้าไปในกูโบเนี่ยหัวก็ไม่คุมนะออกมาก็เป็นไงอัดบุหรี่ต่อเออตกลงมันห่วงคนตายไม่ห่วงตัวเราเองเลยเหรอต้องห่วงตัวเราบ้างนะหนึ่งอากีดะห์ต้องถูกต้องนะครับซึ่งอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่ก็คืออูลูฮียะห์รุบูบียะห์อัสมาอ์วะซิฟาต3รายการนี้ในเรื่องของเตาฮีดเรียนให้ครบหลังจากนั้นก็ว่าไปอันนี้สำคัญที่สุดเลยพี่น้องทำไมครับเพราะถ้าอันนี้ผิดปั๊บอันอื่นจะไม่เกิดผลถูกไหมเช่นสมมติมีชิริกอยู่ชิริกนี่ตรงข้ามกับคำว่าเตาฮีดมีชิริกอยู่ปั๊บอัลเลาะห์พิจารณาการงานอื่นไหมจบเลยแล้วอัลเลาะห์ให้อภัยมั้ยไม่ให้อภัยเลยอันนี้จึงเป็นถึงเรียกว่าด่านแรกจุดแรกในเริ่มต้นทำยังไงให้ตาช่างความดีเราเพิ่มคุณต้องไปสำรวจก่อนว่าเตาฮีดเรามั่นคงไหมเราแน่นไหมอิคลาสไหมเราทำงานเนี่ยหัวใจเราเพื่ออัลลอฮ์ไหมลิลลาฮิจาลาไหมทำไมลิลลาฮิจาลาตาช่างเป็นไงโบอัลลอฮ์ไม่ให้ความดีอันต่อมาเรื่องอิบาดะห์อิบาดะห์อิบาดะห์อุลามะบอกว่าให้ยึดใครเป็นหลักเลยนบียึดนบีเป็นหลักเลยยึดแบบไหนอ่ะหนึ่งชนิดต่างๆของอิบาดะห์คุณต้องรู้นะว่าอิบาดะห์เนี่ยอยู่ในประเภทไหนเช่นการกระทำของนบีบางอย่างเฉพาะท่านนบีอย่างเดียวยกตัวอย่างที่เห็นต่างกันก็คือการปักอิฐผาลัมเมื่อกี้ผมลืมไปในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าการปักอิฐผาลัมอันนี้ไม่มีซุนนะห์ทั่วไปให้กระทำหมายความว่าไงฮะหมายว่าพวกเราไม่ต้องไปปักเพราะที่นบีปักตรงนี้เพื่ออันนี้เป็นเฉพาะนบีคอสบันนี้เพราะนบีนั้นได้เขาเรียกได้สิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็รู้ถึงการถามว่าเรารู้ไหมล่ะมีใครโดนลงโทษในกูโบเราไม่รู้นบีรู้คนเดียว
นี่เฉพาะนบีเสร็จแล้วนบีปักแล้วนบีก็ขออัลลอฮ์ตอบรับนบีอันนี้ถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราไปเจอในประเทศซาอุดีอาระเบียเขายึดมัสยิดอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันกันเนี่ยเขาก็ไม่มีปักเขาก็หินวางเป็นเขตเฉยๆแล้วก็หลุมโบกูโบก็จะเรียบเสมอกันแต่ถ้าเกิดพี่น้องมาประเทศไทยเจอปักอิตผาลัมอันนี้เขายึดตามมัสยิดอิหม่ามชาฟีซึ่งอิหม่ามชาฟีบอกว่าในเมื่อนบีทำเราไม่ต้องคิดอะไรมากก็ทำตามนบีส่วนผลวัลลอฮุอะลัมแน่นอนผลไม่เหมือนเราอยู่แล้วก็ปักที่ปักเพื่ออะไรเอาซุนนะห์นบีคือนบีปักเราปักแค่นั้นแหละแต่ถามว่าปลูกต้นไม้ไม่เจอยังไม่เจอเจอแค่นี้บางเรื่องเฉพาะนบีเลยเช่นนบีไม่ละศีลอดนะบางทีเนี่ยนบีบวชติดกันเลยไม่ละศีลอดเลยแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์อยากทำตามนบีบอกว่าเป็นไงฮะเพราะอัลลอฮ์ให้อาหารให้ปัจจัยกับฉันแต่ท่านเป็นไงท่านบวชแล้วท่านต้องละตังแก่บางอย่างเช่นการมีภรรยามากกว่า4คนถูกไหมเราจะเอามากกว่า4คนได้ไหมไม่ได้เพราะมีหลักฐานเพราะว่าก่อนที่บัญญัติอิสลามเรื่องนี้มามีซอฮาบะห์บางท่านที่มีภรรยาถึง11คนถึง12คนพอบัญญัตินี้ลงมาเสร็จนบีบอกให้ไปเลือกคัดไว้แค่4เกินกว่านี้ไม่ได้ต้องไปไงปล่อยนางไปคราวนี้มันก็คราวนี้คนมี1ก็เริ่มยิ้มแล้วสิมาเหลืออีก3มาทางนี้แต่คนนั้นมี11เป็นไงได้แค่4ก็เหลือ4คนประเภทชนิดต่างๆก็คือว่าอันไหนที่เป็นฟัดดูท่านก็ต้องรู้ว่านบีอันนี้ไม่ทิ้งเลยเป็นฟัดดูนะลักษณะของอิบาดะห์พี่น้องต้องดูด้วยนะนบีละหมาดลักษณะแบบไหนเอาแหละท่าทางดีแล้วเรามีคูชั่วเหมือนนบีไหมความสงบนิ่งเหมือนนบีไหมก็ต้องเรียนแบบให้เหมือนอิบาดะห์ความสามารถนบีแบ่งเอาไว้นะคนที่เป็นผู้ชายหน้าที่เหมือนผู้หญิงไหมไม่เหมือนคนเป็นโต๊ะอิหม่ามหน้าที่เหมือนคนเป็นมะมูมไหมไม่เหมือนนั้นตามตำแหน่งหรือตามความสามารถของแต่ละบุคคลต่อมาเวลาก็ต้องยึดให้เหมือนนบีละหมาดดูฮากี่โมงอ่ะเออเช้าเราเล่นมันเลยตอนสักบ่ายสามเงี้ยละหมาดดูฮาเงี้ยทำไมล่ะละหมาดบ่ายสามไม่ได้เหรอก็นบีไม่ได้บอกแบบนี้นะให้บีละหมาดเวลาสายเราไปกียาร์มุลเลนตอนดูฮาเงี้ยได้ไหมไม่ได้แต่ว่าซูโบ7โมงเช้าบางทีก็มีนะบางคนอันนี้ตามนบีไหมเนี่ยไม่ตามนะซูโบ10โมงเช้าอันนี้ไม่มีนะช่วงนี้บอลโลกมาใช่ไหมสถานที่นบีทำอิบาดะห์ที่ไหนล่ะถ้าเป็นละหมาดก็สุเราะห์ละหมาดสุนัตก็ที่บ้านอัสบาบสาเหตุที่นบีปฏิบัติทุกอย่างเรื่องอิบาดะห์ให้เรียงลำดับนี้หมดเลยนะนบีอ่านอัสกาตอนไหนนบีอ่านจำนวนเท่าไหร่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้งหลังละหมาด3ครั้งเกินกว่านี้ไหมไม่เกินทำไมต้อง33ล่ะก็นบีทำไว้33ก็มันก็ไม่ยากอะไรนี่มันก็ต้องมาถามไหมล่ะไม่เอา37ล่ะ38ล่ะถ้าศาสนาตั้งอยู่บนความคิดของมนุษย์นะโอ้ผมจะเอาสัก 3,000 จะให้เยอะเลยแต่ไม่ใช่ไงศาสนามันต้องตามตัวบทและหลักฐานนบีทำเอาไว้จบเพราะในนบีนั้นมีคุณลักษณะที่สวยงามนะครับอ่ะหมดเวลาความจริงยังเหลืออีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเขาเรียกว่าทำไมคนถึง1 2 3 4 5เขาบอกว่าเหตุที่คนเนี่ยไม่ยอมรับแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ยอมรับแนวทางของนบีและแนวทางของฉันเพราะอะไรมีทั้งหมด5สาเหตุติดไว้ก่อนติดไว้ก่อน5สาเหตุแล้วพี่น้องฟังมา5อันนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองรู้แล้วเพราะอัลเลาะห์บอกไว้แล้วตั้งแต่สมัยก่อนที่นบีมาสอนน่ะถามว่าเชื่อนบีหมดมั้ยมีคนมาเชื่อนบีหมดเลยป่ะเข้ารับอิสลามกันหมดมั้ยก็มีพวกดื้อก็มีบางคนก็ดื้อแบบยะเฮบางคนก็ดื้อตามบรรพบุรุษปู่ย่าตายายใช่ไหมบางคนก็ผสมปนเปกับความอะไรกับกลุ่มชนอื่นนะบางคนก็ยึดติดกับตัวบุคคลอ่ะเดี๋ยววันหลังแล้วกันนะอันนี้มีน่าจะย้อนนะก็เป็นดูถ้าเขาเป็นเหมือนฉันนะเขาจะไม่ย้อนทำไมอ่ะเพราะต้องรู้ว่า
เขาเตือนเราเนี่ยมันผิดหรือเปล่าเราก็ต้องไปค้นไงสมมุติเนี่ยคนที่เป็นลักษณะคนที่อะไรที่ไม่อวดดีอ่ะนะไม่อวดเก่งเนี่ยเวลาเขาเตือนอะไรมาเนี่ยก็ต้องมาดูที่ว่าเออที่เขาบอกว่าหัดยาบอกใส่ตาอาลาไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องมาดูแต่ไม่ใช่ถามยกหะดีษมาดิหัดยาอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแย่แล้วหัดยาจะยกยังไงล่ะหัดยาก็มาฟังให้ก็รับสลามเหมือนเดิมครับคือการเขาเรียกกอลัดในเรื่องของเขาแต่เรารับสลามเราได้ผลบุญเต็มๆนะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเขาสวัสดีนะเขาว่าไปนะก็สลามอ่ะเป็นนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะเดี๋ยวขอจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปถามนะอัชฮะดุอันลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตักฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.